ช็อกแพทณปภาเผยความลับ32ปีที่แท้คนที่เลี้ยงไม่ใช่แม่พร้อมเปิดตัวพ่อที่แท้จริงครั้งแรกเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาจนโดนมรสุมดราม่าคนมองว่าแพทสร้างกระแสเรียกเรตติ้งเรียกงานเรียกเงินวันนี้แพทขอเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นพร้อมเผยสถานะความรักอีกครั้งระหว่างเบนซ์ เรซซิ่งจะรักต่อหรือต้องขอยุติจริงๆวันนี้แพทพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นปิดทุกดราม่าขอต้อนรับคุณแม่สายสตรองแพทณปภาโอ้โหถ้าจะอินโทรยิ่งใหญ่ขนาดนี้สวัสดีแพทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้แพทณปภาต้องเสียงยาวหน่อยจากจังหวัดไหนตอนแรกจากพระรามสามรถติดไหมใช่หลายๆคนมาถึงลูกไปไหนเมื่อกี้นี้ทำเอาถนนเส้นอโศกฮือฮากันใหญ่เลยเป็นเรื่องจริงของคุณใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นก็ไปถึงก็ไม่ไหวแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแล้วก็เอ๊ะแต่มันไม่ไหวละก็เลยลงจากรถแล้วก็บอกลูกเดี๋ยวลูกขับตามแม่ไปนะเดี๋ยวลูกขับรถได้แล้วเหรอคะตอนนี้ไปกับพี่เลี้ยงตอนนี้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงในรถเราก็แว้นมอไซค์มาแล้วก็ตอนตัดระหว่างทางก็จะแบบสวัสดีค่ะแพทใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เขาจะมาคนเจอเราไม่กันแล้วมาชุดนี้เลยเหรอมาชุดนี้เลยหน้าผมอย่างนี้เลยแบบนี้เลยค่ะถึงว่าตอนนี้แบบรถติดกันมากกว่าเดิมอีกไม่เกี่ยวเลยรถติดมากมาอยู่แล้วรอดูแพทบางคนเปิดกระจกเฮ้ยน้ำพานี่นะหลายๆคนบอกใช่หรอใช่หน้าอย่างนี้แล้วใช่เดี๋ยวแล้วลูกตอนนี้อยู่ไหนนะอยู่ในรถค่ะอยู่กับพี่เลี้ยงยัง on the way อยู่ on the way อยู่กับพี่เลี้ยงคนขับไปกัน2คนค่ะนี่ตอนนี้เขากลายเป็นขาแดนซ์ไปแล้วเหรองงไปหมดเชื้อแม่มันแรงมากจริงๆเพราะว่าเห็นพี่ๆดาราทุกคนที่ถ่ายกับเลสซิ่งทุกคนต้องชวนเลสซิ่งแดนแพทก็งงนะคือแพทว่าเขาคงเรียนรู้จากตัวตั้งแต่ในท้องคุณแพททำงานยาวจนคลอดเลยอะค่ะแล้วก็ประจวบกับแพทว่าแพทพาไปเจอหลายๆคนแล้วทุกที่อ่ะที่เขาเจอแม่เขาต้องเต้นให้ทุกคนดูแล้วเพื่อนแม่ก็ไม่ค่อยปกติเพื่อนแม่ก็ที่ไปขอบคุณค่ะเพื่อนแม่ก็ไม่ปกติทุกคนเจอก็จะมาให้เขาเต้นเขาก็เลยกลายเป็นเด็กที่เต้นตลอดเวลาแต่มันก็ดีนะทำให้เด็กแอคทีฟทำให้มีความเขามีความสุขเวลาเต้นเขามีความสุขเขาเป็นคนมีดนตรีในหัวคือบางทีเขานึกจะเต้นเขาก็เต้นเราก็ถามว่าเอ๊ะลูกไปเอาจังหวะจากไหนหรือบางทีแม่แค่ทำแบบตึกโตตึกเขาก็เต้นเลยแค่นี้เอาแค่นี้เหรอฮะเขาก็โยกเลยเพลงโปรดของเขาคือเพลงอะไรตอนนี้ไม่มีค่ะอะไรก็ได้ที่มีจังหวะอะไรก็ได้ที่มีจังหวะปิดประตูเข้าปิดประตูออกก็เต้นได้แล้วอันนั้นเกินไปแล้วอันนั้นไม่เรียกจังหวะค่ะอันนั้นเรียกออกจากคอนโดค่ะพี่ขอบคุณครับแล้วตอนนี้น้องเป็นไงบ้างการพัฒนาของเด็กเลสซิ่งก็จะเป็นห่วงเรื่องสมาธิลูกนิดหน่อยทำไมฮะแพทย์เอาน้องไปเรียนน้องก็จะมีความแบบสนใจอยู่นิดแบบว่าเขาเรียน50นาทีนางก็จะมีความสนใจอยู่ประมาณ20นาทีอีก30นาทีหลังคือคุณครูกับแม่นั่งเนี้ยทำไมเขาทำอะไรนั่งก็จะไม่สนใจจะทำอันนั้นจะลุกจากเก้าอี้หรอจะทำอันนี้อะไรสมาธิสั้นหรือว่าแพทย์ว่าน่าจะเป็นเพราะความสนใจแล้วก็เหมือนเขาสนใจอะไรแบบสนใจนะถ้าเขาอยากเรียนหรือเขาสนใจเขาก็จะอยู่กับมันได้แต่ถ้าอันไหนที่เขาไม่สนใจไม่โฟกัสฉันก็ไม่อยากจะรู้ฉันก็ไม่อยากรู้ฉันอยากทำอย่างอื่นอ่ะแต่คุยถึงเรื่องน้องเรซิ่งมันก็ต้องขอโทษนะก็ต้องคุยเรื่องคุณพ่อเขาคุณพี่เบนซ์ล่ะค่ะก็ลุ้นไปพร้อมๆกับแพทเลยแล้วกันเดือนหน้าคือแพทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงค่ะหน้าที่ของเราทั้งคู่หมายถึงว่าหน้าที่ที่เราจะต้องไปต่อศาลนะคะตามกฎหมายเนี่ยทำครบหมดละตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือรอศาลท่านตัดสินแล้วค่ะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าเขาตัดสินมาแล้วมันนี่ไงแพทย์ถึงบอกว่าร่วมลุ้นไปกับแพทย์ร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันแสดงว่าตอนนี้คุณมองไม่ออกเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่ออกเลยเพราะว่าตอนที่แพทย์ไปเป็นพยานแพทย์เป็นพยานฝ่ายโจทย์ค่ะแพทย์ไม่ได้เป็นพยานฝ่ายจำเลยเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้แพทย์ทำหน้าที่ของแพทย์ละพี่เบนขึ้นศาลครบหมดละเหลืออย่างเดียวก็คือรอศาลนัดฟังคำตัดสินค่ะไม่ว่าจะตัดสินมาเป็นยังไงเผื่อใจไว้บ้างแล้วเผื่อใจหมดทุกทางแล้วค่ะเผื่อใจทุกทางแล้วค่ะใช่แล้วก็มีการคุยกับพี่เบนด้วยแล้วว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราครอบครัวเราโชคดีพี่เบนได้กลับออกมาอยู่กับเรากับลูกก็ต้องมานั่งคุยมานั่งจูนกันอีกเราก็พูดกับสามีเราตรงๆอะเนาะว่าพี่เบนมันไม่ใช่ว่า ออกมาแล้วเราจะอยู่กันได้ก็พูดกับตรงๆเพราะว่าตอนเราคบกันมีลูกต่างๆมันโอ้โหมันรวบรัดมันเร็วอยู่ในไทม์ไลน์ที่มันก็ค่อนข้างเร็วทีนี้พอถึงเวลาตอนเป็นแฟนกับตอนเป็นคุณพ่อคุณแม่ความรับผิดชอบมันต่างกันนะยูตอนที่คุณเป็นแฟนเรารับในสิ่งที่คุณเป็นได้แต่ตอนเนี้ยภาระคุณเยอะขึ้นหน้าที่มันไม่ใช่แค่แฟนกันมันมีหน้าที่มากกว่านั้นก็ต้องมานั่งคุยกันว่าคุณจะทำหน้าที่ในส่วนที่เราอยากให้คุณเป็นได้มากน้อยแค่ไหนก็มีคุยกันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพอถ้าสมมติว่าโชคดีได้ออกมาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะจับมือกันแล้วไปต่อไม่ค่ะโอ้ทีนี้น้องสาวพี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นคุณแม่สายสตรองซึ่งก็มาเหมือนกันนั่นก็คืออย่างก็ทำใจตรงนี้ไว้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วค่ะก็มีคุยปิดตายเรื่องความรักณตอนนี้แพทต้องบอกว่าเนื่องจากว่าแพทกับพี่เบนยังไม่ได้มีบทสรุปที่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่สมควรที่ยังจะต้องเปิดให้ใครแพทเองก็น่าจะอยู่ในจุดที่จะไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็คือยังอยู่ในจุดที่มันไม่สรุปคำนี้เลยค่ะมันไม่มีบทสรุปอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอยู่อย่างนี้น่าจะแฮปปี้ที่สุดวันต่อวันถูกต้องน่าจะแฮปปี้แต่วันต่อวันก็คือทุ่มเททุกวันให้กับลูกตอนนี้เขาเป้าหมายอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้จริงๆก่อนหน้านี้เป้าหมายของแพทก็คือครอบครัวที่ยังไม่มีน้องก็จะมีคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ครอบครัวที่เราเลี้ยงดูอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีคุณลูกเข้ามาแล้วก็ส่วนที่เราเคยเก็บไว้ที่จะให้ครอบครัวเราเนี่ยแล้วถ้าเราเก็บส่วนนี้เต็มแล้วเดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นความสุขของเราตอนนี้ก็ต้องเอาความสุขของเราเนี่ยไปให้ลูกก่อนเก็บส่วนนี้ให้เต็มเพื่อจะให้ลูกก่อนแล้วเดี๋ยวถ้า2ส่วนนี้เต็มเมื่อไหร่เราค่อยมาไว้ที่ตัวเองเพราะตอนนี้ส่วนครอบครัวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะมีทั้งคุณย่าถูกไหมคะตอนนี้เพราะคุณปู่เสียแล้วเนาะมีคุณย่าแล้วก็มีพี่ดาจริงๆก็คือเป็นคุณป้าแพทถูกไหมเพราะเขาคือน้องสาวคุณพ่อครับแล้วก็คุณพ่อที่ตอนนี้หลายๆคนรู้จักนี่แหละเราเรื่องนี้แหละที่พี่อยากจะรู้ค่ะพี่ไม่ได้อัปเดตแต่เห็นแค่เขาพาดหัวข่าวมาตกลงยังไงครับตกลงแล้วทุกๆคนที่รู้มาตลอด32ปีอะค่ะว่าคนที่แพทเรียกว่าคุณแม่คุณพ่อเอาง่ายๆคุณป๋ากับคุณแม่ที่เพิ่งคุณป๋าที่เสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วรวมถึงคุณแม่ที่ตอนนี้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์จริงๆท่านทั้งสองคนคือคุณปู่คุณย่าแต่เผอิญแกเลี้ยงเราตั้งแต่เกิดแล้วก็รับเราเป็นลูกตามกฎหมายเลยก็คือในใบเกิดก็เป็นคุณปู่คุณย่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นบิดามารดาก็แสดงว่าคนที่แพทดูแลอยู่ตลอดเวลามาเป็นหลายๆปีก็คือคุณย่าค่ะแล้วคุณพ่อตัวจริงก็จะเป็นคนหล่อๆหนุ่มๆหน่อยแต่จริงๆเนี่ยภาพเมื่อสักครู่นี้แต่จริงๆแก58แล้วแก58แล้วค่ะแต่แกดูแลตัวเองดีได้เชื้อดีคือคนนี้เขาจะได้เต็มๆเลยก็คือได้คุณปู่ที่เป็นปากีและได้คุณย่าที่เป็นจีนได้จิ๋วก็จะเป็นแขกที่ไม่แขกเป็นแขกที่ผิวขาวตาโตแล้วแกอ๋อแพทที่ก็เซี่ยวเหรอเซี่ยวค่ะเซี่ยวปากีเลยค่ะอ๋อเหรอเอาถึงว่าหน้าคมๆเนาะแพทคะเรื่องนี้ปิดเป็นความลับมาตลอดเลยแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงมาเปิดเผยตอนนี้ลูกชายเพราะไอ้ตัวเล็กทำไมอ่ะเป็นเพราะเราต้องสอนเขาเรียกให้ถูกต้องไงพี่พีเคคนก็งงทำไมอยู่ไปแพทไปให้ลูกเรียกคุณยายว่าทวดพอลงคลิปไปคนก็ถามมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าอ้าวเราลืมตรงนี้ไปเลยว่าเราสอนลูกให้ถูกแต่คนภายนอกเขาไม่เคยรู้เขาเลยงงว่าทำไมอยู่ดีเลสซิ่งมีตามาอีก1คนใช่ตาเลสซิ่งเสียแล้วนะลูกคนนี้มาจากไหนคนนี้แล้วทำไมอยู่ดีๆแล้วทวดทำไมถึงสอนลูกให้เรียกแม่ของแม่เป็นทวดนั่นก็คือเหตุผลที่อะในเมื่อเราอยู่ตรงนี้คนก็มีข้อสงสัยในตัวเรื่องนี้เยอะมากเราก็เลยเลือกที่จะพูดแต่จริงๆเรื่องนี้ถ้าเป็นคนอื่นก็คงเป็นเรื่องทั่วไปแพทว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมอะไม่ใช่แค่แพทหรอกมันมีเยอะแยะในรอบตัวแพทก็มีเพียงแต่ว่าพอเราอยู่ตรงเนี้ยมันก็ต้องพูดหลายๆคนก็บอกอุ้ยสร้างกระแสนู่นนั่นคือจริงๆแพทไม่ได้อยากสร้างกระแสจริงๆก็ถ้าถามได้ก็อยากจะให้มันไหลไปของมันแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีลูกก็จะไม่มีใครรู้นะจากครอบครัวก็อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะอึดอัดไหมเวลาที่อยู่ในบ้านแบบหนึ่งอยู่นอกบ้านมากเพราะว่าเวลาคนอื่นที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดไม่ใช่เพื่อนมาที่บ้านแล้วเจอคุณพ่อจริงๆเราก็อึดอัดที่จะแนะนำ พี่เคเรารู้อยู่แก่ใจพ่อรู้อยู่แก่ใจพ่อก็อยากให้เราเรียกพ่อเอาสักทีแต่เราในเมื่อคนอื่นไม่รู้เราก็ต้องสวัสดีพี่ก็ต้องแนะนำไปต่างๆนานาถูกต้องก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดมา30ปีเหรอใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณปู่ก็เสียแล้วแล้วเหลือกันไม่กี่คนแล้วคุณย่าก็ป่วยแล้วความลับตรงที่คุณย่าอยากให้มันเป็นความลับมันควรจะต้องถึงเวลาแล้วล่ะคุณย่าคือจริงๆความลับเนี่ยมันเกิดจากที่คุณย่าเนี่ยแกไม่อยากให้ใครรับรู้มากนักแกกลัวว่าแบบอยากกลัวว่าเราจะเป็นเด็กมีปัญหาเพราะว่าสังคมจะถามเราพี่ขอถามหน่อยอันนี้อยากรู้จริงค่ะแล้วทำไมตั้งแต่ตอนเริ่มถึงคุณพ่อไปเป็นพี่แล้วคุณเรียกพี่คุณตาใช่ไหมหรือปู่คุณปู่คุณย่ามาเป็นพ่อใช่จุดกำเนิดของมันคืออะไรมันเกิดจากว่าคุณพ่อคุณแม่แพทย์แยกทางกันตั้งแต่แพทย์อยู่ในท้องค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณพ่อเล่านะคะก็คือเขาไปรู้จักกันแล้วเขาก็ทะเลาะกันจนแยกทางกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าคุณแม่เนี่ยติดแพทย์ไปตอนนั้นท้องได้ประมาณ 2-3 เดือนประมาณนั้นแล้วคุณพ่อมารู้ตอนคุณแม่ท้องได้4เดือนกว่าแล้วคนแถวนั้นมาบอกว่าเฮ้ยไม่รู้หรอเขาติดลูกคุณไปอ่ะพอคุณพ่อรู้ก็เลยติดต่อคุณแม่อีก1ครั้งว่ายังไงอยากจะให้เก็บเด็กคนนี้ไว้เพราะว่าเป็นหลานคนแรกไงคะของที่บ้านคุณพ่ออยากได้คุณปู่คุณย่าอยากเลี้ยงก็บอกคุณแม่ว่าเก็บเด็กคนนี้ไว้ยังไงเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งได้ไหมติดต่อว่าเราจะเลี้ยงดูหรือว่าส่งเสียให้เด็กคนนี้เกิดมายังไงแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่าอยู่กันได้อยู่กันไม่ได้แต่สุดท้ายคือเขาอยู่กันไม่ได้จริงๆก็เลยกลายเป็นว่าคุณพ่อดึงแพทมาอยู่กับเขาด้วยเหตุผลที่ว่ากำลังทรัพย์กำลังต่างๆที่เขาจะส่งเด็กคนนี้ได้ดีกว่าเพราะตอนนั้นคุณแม่แพทไม่ได้มีฐานะที่ดีคุณแพทประทานโทษค่ะเคยพบคุณแม่ไหมไม่เคยเลยแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนว่าเฮ้ยทำไมแพทถึงแบบไม่ตามหาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนเป็นลูกอะค่ะแล้วเราไม่ได้ถูกเลี้ยงดูโดยคุณแม่จริงๆมาตลอด32ปีไม่เคยเห็นหน้าเลยเรียกก็แค่เรียกแม่แอ๋วตามที่คุณพ่อเล่าให้ฟังอ๋อรู้ว่าชื่อแกชื่อแอ๋วใช่รู้ว่าคุณแม่หน้าเหมือนหน้าคล้ายๆแพทมีส่วนหนึ่งที่คล้ายแพทมากคือปากที่แพทปากห้อยเนี่ยได้จากคุณแม่มาคุณแพทคุณมีรูปคุณแม่บ้างไหมไม่มีเลยค่ะนี่ไม่มีเลยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่เนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องคุณแม่แท้ๆให้ฟังไม่เคยมีแม้แต่รูปถ่ายไม่เคยเล่าอะไรเลยเราถามมันก็จะเป็นเรื่องเล่าจากฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ไปถึงฝั่งคุณปู่คุณย่าฝั่งนี้ทีนี้ใจเราเนี่ยถามว่าเราต้องพูดอย่างนี้ว่าขนาดคุณพ่อที่มาอยู่กับเราเนี่ยความผูกพันเราสองคนเรายังยอมรับกันเลยนะว่าพี่เชษต้องเข้าใจนะว่า32ปีเราอยู่กันแบบพี่น้องหมายถึงต่อให้แพทรู้ตอนนั้นเนี่ย20 กว่าปีนะย้อนกลับไป12ปีเนี่ยแต่แพทเรียกพี่เชษมา20ปีพี่เชษแล้วความรู้สึกก็ยังติดปากอะค่ะพี่เป๊กกี้เราก็เรียกพ่อว่าพี่ตลอดแต่เราก็อธิบายคุณพ่อฟังว่าไม่ใช่เราไม่รักเราไม่ได้โกรธไม่โกรธใครเลยแพทถือว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงนะที่คุณพ่อคุณแม่นั่งคุยกันตกลงกันจนทำให้เด็กคนเนี้ยมันเกิดมาแล้วมีชีวิตที่ดีขนาดเนี้ยแต่ทีนี้แพทก็ต้องอธิบายว่าคุณพ่อเขาไม่ได้เลี้ยงเราเหมือนที่คุณย่าเลี้ยงที่นอนด้วยกันพาไปนู่นไปนี่แกเลี้ยงดูในแบบของแกเลี้ยงดูแบบห่างๆให้รู้ว่าเราแต่คุณแม่จะบอกเสมอว่าพี่เชษเนี่ยเป็นคนสำคัญในชีวิตแต่ไม่ยอมบอกความจริงบอกแค่ว่าถ้ายูมีปัญหานะถ้าลูกมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้ปรึกษาพี่เชษเป็นคนแรกเขาว่ารักหนูมากที่สุดในบรรดาพี่น้องแล้วเรารู้เมื่อไหร่เรามารู้ตอนแพทประมาณ20นิดๆละตอนแม่เริ่มป่วยค่ะแม่เริ่มความจำไม่ดีเดี๋ยวนะนี่คือตลอด20ปีคุณเรียกพ่อพี่มาตลอดเลยพี่มาตลอดเรารู้จักกันเราใกล้ชิดกันแบบพี่ชายน้องสาวเดชบุญนะที่คุณย่าเนี่ยท่านได้บอกก่อนที่ท่านจะลืมเลือนนะนั่นคือเดชบุญของแพทมากๆเพราะงั้นแพทก็จะไม่เชื่อใครทั้งนั้นคนเดียวที่แพทเชื่อคือแม่แล้วก็มันเป็นช่วงที่แม่ใกล้เริ่มมีอาการป่วยอัลไซเมอร์แล้วค่ะแพทก็คุณพ่อคุณปู่เนี่ยมาบอกความลับแพทอยู่ไม่ใช่ลูกเรานะแล้วมาปู่อำเราอีกแล้วอำอย่างเงี้ยไม่เลิกสักทีอำมา20ปีแล้วไอ้เรื่องถูกเก็บมาจากถังขยะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยโจนวันนั้นขับรถไปทำงานกับคุณแม่แล้วก็อำ แบบอำไปเรื่อยอะแม่แพทรู้แล้วนะแพทไม่ใช่ลูกตายแล้วท่านก็ร้องห่มร้องไห้เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นจริงเป็นจังเราอ้าวงานเข้าแล้วแหละอีแพทแล้วก็บอกว่าแม่ไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องร้องไห้คือที่เขาเสียใจร้องไห้คือหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องความลับแต่มันความรักแกกลัวว่าวันหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่เลี้ยงมาแล้วพอมารู้ว่าไม่ใช่แม่ความรักทุกอย่างจะหายไปทันทีเขากลัวมากว่าแพทจะไม่รักเขาเหมือนเดิมเหมือนเคยเจอแม่ที่เด็กคนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงมากับครอบครัวหนึ่งพอมารู้ว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่ของตัวเองโอ้ตะเลิดไม่รักแล้วเขากลัวมากแพทบอกไม่ต้องกลัวแม่ให้ความรักแพทเยอะมากเยอะจนแพทไม่มีช่วงเวลาไหนที่รู้สึกตัวเองเป็นเด็กมีปมด้อยเลยคุณแพทจนถึงวันนี้พี่เบกกี้ทุกคนก็จะแบบยูไม่อยากเจอแม่หรอเนี่ยอยากเจอค่ะแพทอยากเจอคุณไม่อยากรู้สิงหาแล้วอ่ะมันถึงเวลาที่แม่จะต้องมาเจอหนูแล้วนะอยากจะบอกอะไรไหมคุณแพทคือทุกวันนี้แพทรู้แค่ว่าแม่คะการที่แพทตามหาแม่เนี่ยมันยากเพราะแม่แพทรู้ว่าแม่ไปมีครอบครัวใหม่แล้วแต่การที่แม่มาหาหนูว่ามันง่ายมากคือวันนี้หนูเป็นแม่แล้วหนูรู้แล้วแพทเนี่ยอยู่ตรงบ้านหลังเนี้ยที่แม่เคยมาเนี่ยแพทไม่เคยเปลี่ยนที่อยู่มา32ปีบ้านหลังนี้อยู่มา40ปีบ้านหลังนี้ที่แม่เคยมาแพทไม่เคยไปไหนถ้าแม่ยังคิดถึงหรือยังแบบรักอ่ะก็แค่มาหาเราคือไม่ใช่ว่าแพทติดต่อยากโอ้โหมันยากมากเลยลูกแม่ติดต่อหนูไม่ได้มันง่ายมากเลยค่ะแม่เคยมาแล้วเพียงแค่แม่มาครั้งนั้นแม่ไม่เจอแพทแต่ไม่ได้หมายความว่าแม่จะกลับมาหาแพทอีกไม่ได้แพทพูดในแฟกต์จริงๆที่แพทคิดอ่ะใครจะคิดยังไงแพทไม่รู้นะคือตอนนี้แพทไม่รู้แพทไม่มีเบอร์แม่ย้ายที่บ่อยมากแม่ไปมีครอบครัวแม่ไปมีลูกใหม่ต่างๆนานานี่เป็นข้อมูลที่แพทรู้แต่แพทไม่รู้จริงๆว่าแม่อยู่ตรงไหนแต่ถ้าแม่เห็นแพทอยู่แล้วแม่รู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้คือลูกฉันเนี่ยนี่คือสามีเก่าฉันนี่คือคุณปู่คุณย่าของน้องแม่ก็มาหาแพทอยู่ที่เดิมที่แม่เคยมาแค่นั้นเองคุณแพทถ้าได้เจอแม่แอ๋วจริงๆคำแรกที่จะพูดกับแม่จะพูดคำว่าอะไรก็คงต้องยากจังเลยพี่เป๊กกี้คำถามนี้ตายละ32ปีนั่นแหละสิแพทจะพูดอะไรกับแม่ไม่รู้เลยอ่ะเป็นตื่นเต้นเนอะเป็นหนึ่งในน้อยคนที่เป็นนักแสดงละครที่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมากๆเลยคือเป๊กฟังเรื่องที่แพทเล่าอ่ะเชื่อไหมว่าหัวใจเป๊กมันนองไปด้วยน้ำตาคือมันแบบแพทคือคนที่สตรองและต่อสู้มากแต่ในความสตรองและต่อสู้ไม่มีอะไรทำร้ายผิวหน้าคุณได้เลยทำไมคุณถึงสวยอย่างนี้คุณแข็งแรงมากจริงจริงจริงเหรอจริงสวยแบบคือเอาตอบแบบไม่ต้องดราม่าไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องไอ้นี่เลยนะบนหน้าคุณเนี่ยสวยเหลือเกินโดยเฉพาะปากที่เหมือนแม่คุณเนี่ยปากอันนี้มันเป็นข้อมูลที่อึ้งมากแพทปากห้อยเหมือนใครเอาจริงๆนี่คือคำถามมาตลอดมันก็ไม่ห้อยมันห้อยคุณพี่เคคุณยุคนี้เขาก็นิยมเจอที่บ้านดิฉันไม่มีใครปากแบบนี้คุณพ่อก็ไม่ได้ปากแบบนี้คุณย่ามันเป็นคำถามจนแพทหันไปถามพ่อไหนๆก็ไหนๆรู้ความจริงละปากห้อยเหมือนใครเนี่ยเอาจริงพ่อบอกว่าทรงเนี้ยแม่แอ๋วแน่นอนแต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้เวลาทาปากแล้วคนก็ชอบถามเรื่องลิปสติกจริงๆก็เนี่ยไม่ได้มองอย่างอื่นเลยมองแต่ปากแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่งตาก็แต่งสีเดียวขนตาก็ไม่ต้องหนักมากหนักที่ปากอย่างเดียวค่ะแพทว่ามันเอาอยู่นะสวยหลายๆคนเวลาแพทไลฟ์เฟซบุ๊กหรือเวลาแพททำคลิปหรือไลฟ์เนี่ยคนจะถามว่าพี่แพทแต่งหน้าสไตล์ไหนบอกว่าเอาพี่แต่งหน้าสไตล์เน้นปากค่ะหมายถึงไม่ได้ปากดีนะคะหมายถึงเน้นสีปากแต่แน่นอนสาวๆแฟนรายการของเราก็สามารถที่จะแต่งสีปากได้สวยเหมือนแพทมันไม่ยากเลยแนะนำหน่อยสิคะอยากปากสวยเหมือนแพทมากเลยเพราะปกติปากไม่สวยเลยปากวู้อย่างนี้ไม่ใช่สิเดี๋ยวเราไปตรงนู้นนะได้เลยครับไปค่ะแพทมีแนะนำสาวสวยคนนี้คือใครครับน้องแพทสาวสวยคนนี้คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่แพทไปยึดคุณแพทสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าที่แพทชอบตัวนี้เพราะอะไรไหมชื่อเขาคือชื่อเก่าแพทเองค่ะชื่อตอนที่แพทได้ลิปตัวนี้มาลองนะแพทบอกใครตั้งชื่อวะแล้วชื่ออะไรอ่ะสุรีพรณประภาสมัยก่อนชื่อสุรีพรเหรอแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าสมมติลิปตัวนี้มันเกิดมาเพื่อฉันหลายๆคนไม่รู้นะคะชื่อในวงการตอนจริงๆเข้ามาก็ยังใช้สุรีพรตันตระกูลอยู่อ๋อเหรอมาเปลี่ยนได้ตอนประมาณม.2 ม.3 ค่ะเพราะแม่บอกว่า เปลี่ยนเธอลูก เรียกเป็นณัฐประภาดีกว่าคนนี้คือสุริพรและคนนี้คือคุณอายคุณอายณัฐธิดาณัฐธิดาสิงโตคุณอายบอกเขาไปซิว่าสุริพรเนี่ยชื่อใครชื่อพี่แพทไม่ใช่เราเล่นจริงๆชื่อแม่อายค่ะชื่อแม่เหมือนกันชื่อแม่ขาวทีนี้ถ้าถามเรื่องลิปสติกเนี่ยจริงๆเนี่ยสุริพรลิปสติกเนี่ยเขาดังจากเรื่องลิปลอกมาก่อนลิปลอกสุริพรคือลิปลอกหมายถึงว่าเป็นลิปที่เราทาเข้าไปแล้วพอปล่อยให้มันแห้งพอลอกออกอ่ะสีจะติดทนอ๋อตัวนี้เคยใช้ลิปแบบจูบไม่หลุดจริงๆแล้วลิปจะเป็นสีละเลือดสีเหมือนปากสีธรรมชาติแพทจะใช้มาก่อนจูบไม่หลุดแล้วมันจะไม่ไปโดนตาปกคอนี่ค่ะเหมาะกับคุณมากเหมาะกับคุณมากตัวนี้ก็ด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้เขาพัฒนามาเป็นลิปแมทเดี๋ยวนี้สาวๆชอบจังเลยลิปแมทชอบมากไม่ชอบแบบมันกระเพื่อมอะไรแบบนี้ทาแล้วแบบไม่ไหวอันนั้นไม่ชอบของแพทยิ่งแล้วใหญ่เพราะอะไรด้วยความที่พัดปากพัดใหญ่อะแล้วรู้สึกว่าแพทเป็นคนปากใหญ่ปากห้อยพอใช้อะไรมันๆแล้วอะมันดูเยิ้มมันดูเหมือนปากมันจะเต็มหน้าไปหมดเราก็เลยชอบลิปแมทเนื้อแมทนะคะแต่เนื้อแมทของตัวนี้คุณอายบอกว่าเราไม่มีไม่เป็นขุยใช่ไม่เป็นขุยค่ะปากไม่ดำปากไม่ค้ำไม่ลอกด้วยแล้วติดทนทั้งวันด้วยค่ะกินน้ำไม่หลุดจูบได้ไม่มีหลุดไม่ต้องห่วงทาไปจูบใครก็ไม่มีหลุดค่ะเหมาะกับพี่พีเคเหลือเกินใช่ไม่ได้ใช้เองนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้เพื่อนเราใช้เมื่อกี้คุณอะไรใครเอาปากไปถูข้างๆกับบันไดเลื่อนคืออะไรอ่ะไอเองค่ะไอให้รู้ไงว่าขนาดติดทนมากไอไปลูดบันไดเลื่อนมาแล้วค่ะตั้งแต่ชั้นบนถึงชั้นล่างไม่หลุดติดกระจกเลยค่ะนี่ที่ปากเบิร์นขนาดนี้นะมันมีอีกหลายวิธีในการทดสอบพอดักตัวเองคุณเลือกวิธีนี้ใช่เราอยากให้รู้ว่าเฮ้ยมันติดทนจริงๆนะนี่ลูดบันไดเลื่อนมาแล้วลิปไม่ติดกระจกเลยไม่ติดเลยใช่เรามีสุริพรมีบริษัทมีแบรนด์นี้มานานเท่าไหร่แล้วสุริพรกันยายนเนี้ยครบ4ปีแล้วค่ะ4 ปีสำเร็จขนาดไหนครับกับแบรนด์นี้รู้สึกภูมิใจมากนะคะเพราะว่าตัวพอมาทำโปรดักต์ลิปแมทปุ๊บยอดขายพุ่งมากตอนเนี้ยขายมาได้ประมาณเกือบ 700,000 ชิ้นแล้วถ้ารวมกับลิปลอกที่พี่แพทเคยใช้ตอนนี้ก็ประมาณเกือบล้านชิ้นแล้วค่ะจริงๆยอดขายที่สูงเขาดังมาจากลิปลอกเวลาเราพูดถึงลิปลอกสุริพรลิปลอกสุดเขาดังจากตัวนี้หลังจากนั้นมันเป็นการต่อยอดและนี่คือสินค้าตัวใหม่ของเขาใช่เป็นลิปแมทค่ะมีทั้งหมด9 สีแล้วดูขนาดสิคุณขนาดกำลังดีพกพาสะดวกถามว่าเฮ้ยมันเล็กไปไหมถ้าถามคนที่ใช้ลิปสติกนะแบบนี้กำลังดีเพราะอะไรผู้หญิงใช้ลิปแท่งหนึ่งไม่หมดแล้วผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะมีลิปแท่งเดียวได้ทั้งที่ว่าแค่แท่งเดียวก็ใช้ไม่หมดแพทมี9สีเพื่อนก็ถามว่าวันหนึ่งใช้หมดไหมแพทบอกไม่หมดแต่ถ้าถามว่าไซส์เนี้ยพอลุ้นพกพาง่ายแล้วพอลุ้นได้ถ้ามันยาวกว่านี้หรือมันใหญ่กว่านี้แห้งขาคือใช้ไม่หมดใช้ไม่ทันซึ่งสีหลายๆคนก็จะถามพี่แพทใช้สีอะไรแพทไม่เคยใช้แค่สีเดียวผสมไปผสมมาจะเรียกว่าออมเบรปากเบิร์นปากอะไรก็แล้วแต่คือแพทจะใช้ถ้าถามนะตอนนี้ก่อนหน้านี้แพทจะใช้ลิปสีน้ำตาลก็คือเบอร์ 06แต่ตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนอยู่ดีๆแพทก็มาเปลี่ยนการแต่งหน้าเปลี่ยนโทนตัวเองเป็นสีส้มสีบ่มแดดบ่มแดดกำลังฮิตก็จะเป็นสี 02 ค่ะแต่แพทจะตามด้วย 06 ต่อข้างในมันใช้ทับกันได้เลยแล้วแต่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะเกลี่ยเป็นออมเบรเองก็ได้ก็คือใช้สีเดียวทำเป็นไล่สียกก็ได้แต่สำหรับแพทเนี่ยบางทีไล่แล้วมันยังไม่โดนอ่ะแพทก็ใช้02กับ06อย่างตอนเนี้ยก็คือถ้าเป็น02เนี่ยแพททารอบปากแล้วก็เอาใช้มือหรือใช้คัตเติ้ลบัดก็ได้ค่ะเบรนให้มันกดเนาะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่ชอบให้การทาปากให้ขอบปากคมเทรนการทาเซ็กซี่เหมือนเราไปจูบมาสมัยก่อนนี่ต้องขอบปากต้องคมเดี๋ยวนี้ต้องแบบว่าตบให้มันแบบเบรนหน่อยเบลอขอบปากค่ะไม่นิยมแล้วนะที่ขอบปากชัดอ่ะดูเก่าไปแล้วตอนนี้เพื่อนเวลาออกไปไหนเพื่อนถามว่าไปกินอะไรมาปากเลอะเหรอบอกเปล่าก็เลยคิดอยู่ว่าจะมาวันนี้มันทามันเกินขอบไปหมดเลยต้องเกินออกมาให้มันดูเหมือนเบลอเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจเป็นเบรนออกมาส่วนของแพทอย่างที่บอกแพทก็จะตามด้วย06ตัวน้ำตาลหน่อยทาข้างในเห็นไหมคะมันก็จะดูแบบเฮ้ยหวานเนาะเอ้ยไม่หวานนี่หว่าเฮ้ยเปรี้ยวอ่ะไม่เชิงหรอกอย่างเงี้ยตอนนี้สีที่แพทชอบอ่ะคือสีส้มอ๋อสีส้มแล้วคนชอบสีส้มอ่ะตอนนี้ของไอวันนี้ไอทาเป็นเบอร์09มาเป็นโทนสีชมพูค่ะเป็นชมพูเข้มใช่เป็นสายหวานอันนี้เขาเรียกว่าชมพูม่วงชมพูม่วง โอ้มีทั้งหมด9สีด้วยกันใช่แล้วอันนี้ตอนแรกจะทาให้ดูไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ06ของน้องขอดูสีนี้บนปากคุณแพทย์หน่อยสิฮะแล้วน้องจะทากลบลงไปยังไงดีล่ะนี่กระจกมีกระจกด้วยต้องถือให้ไหมถือได้โอเคนี่นะคะสมมุติเราทาไปเลยนะทาปิดอันนี้ไปเลยนะอุ้ยสวยมากยังเอาคุณนายก็เกินไปคุยซิเริ่มคุยกับคุณนายไม่รู้คุณนายก็เกินไปคุณนายยอดขายรวมกันเกือบล้านชิ้นแล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะล้านชิ้นแล้วเป็นลิปสติกเคยคิดไหมตอนเริ่มทำ product ของตัวเองเนี่ยแล้วจะขายได้แต่1 ล้านชิ้นเชื่อไหมว่าล็อตแรกไอทำมาแค่1,000 ชิ้นเองแล้วไม่พอขายจนมันไต่ต่อยอดมาเรื่อยๆจนตอนเนี้ย700,000 กว่าชิ้นแล้วค่ะทีนี้ราคายังไงคะเนี่ยโอ้ยไอเชื่อว่าทุกคนสามารถซื้อได้เพราะขายแค่165 บาทเท่านั้นเองค่ะเหรอจับต้องได้อยู่แล้วค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ถ้าใครอยากใช้ฟรีมีด้วยมีให้ใช้ฟรีต้องทำยังไงอยากจะบอกนะคะวันนี้นะคะเราสำหรับรายการคุยแซ่บโชว์เท่านั้นใครที่อยากได้ลิมแมทไปใช้ฟรีๆนะคะวันนี้เข้าไปกดไลค์แฟนเพจก่อนที่ Facebook นะคะติดดาวไว้แล้วแคปภาพมานะคะเพจนะคะสุรีพรคอสเมติกเพจหลักบริษัทนะคะตามรูปเลยค่ะแล้วก็แคปภาพมาส่งมาที่ Line แอดนะคะแอด SRP83 ตัวตามข้างล่างเลยนะคะวันนี้เราจำกัดให้คนละ1 แท่งแล้วให้ไปเลย100 ชิ้น100 คนแรกเท่านั้น100 ชิ้น100 คนแรก SRP888 เอาดูก่อนแล้ว100 คนนี้เขาต้องบอกไหมอยากได้สีเลเบอร์อะไรต้องบอกสีใช่ค่ะต้องบอกสิบางคนก็ใช้สีชมพูไม่ได้อย่างแพทย์เคยทาสีชมพูเพื่อนถามว่ามีงูไหมเราบอกเราไม่ใช่สาวประเภทสองแล้วก็เลยเปลี่ยนตัวเองหันมาทาสีส้มสีตาลอย่างนี้สวยสมมติถ้าเกิดเขาใช้แล้วชอบขึ้นมาเขาอยากเป็นตัวแทนรับด้วยไหมตัวแทนจำหน่ายก็รับลูกค้าก็รับค่ะใครอยากได้ลิมแมทสุริพรสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสุริพรทั่วประเทศเลยหรือว่าจะแอดมาถามไอก็ได้ค่ะที่ Line แอดนะคะแอด SRP83 ตัวหรือจะสอบถามที่ Facebook ก็ได้นะคะ Facebook เดี๋ยวเราจับชื่อกันเฟซบุ๊กนะคะสุริพรคอสเมติกเพจหลักบริษัทค่ะจำได้แต่เลขหลักล้านเนาะใช่ค่ะ165 บาทใช่ถ้าเกิดซื้อใช่ไหม165 บาทต่อ1 ชิ้นค่ะว่าอย่างนี้เอาถามผู้ชายไม่รู้หรอก165สำหรับลิปสติกนี่ราคาถือว่าดีไหมถือว่าดีค่ะจับต้องได้ซื้อได้หมดเลยครบทุกสีเอาอย่างนี้ผู้หญิงสบายๆเขามีซื้อเยอะเขามีโปรไงนี่บางครั้งแบบราคาเนี้ย9 สีอะซื้อได้แค่แท่งเดียวใช่สำหรับหมายถึงว่าแบบว่าเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆอย่างนี้ไงเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณแพทย์ณภพายังอยู่ค่ะปากสวยที่สุดวันนี้เราต้องบอกว่าเป็นอีก1 ครั้งที่พี่รู้สึก Amazing กับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้มากขอบคุณคนนี้นะฮะคนนี้นะครับฝั่งนี้ก็ตัวเล็กๆเหมือนกันครับผมฉันสวยกว่าแถมยาวกว่าด้วยจานพูดดอกไม้สวยจาก Gift Flowers มอบให้กำลังใจแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะสู้ๆกับชีวิตนะครับเธอเก่งมากพี่เคฝั่งนี้ถามว่าแล้วดอกไม้ไปไหนจ๊ะอ้อมกอดแทนละกันพี่เคมากกว่าอ้อมกอดได้ไหมคะกอดได้ฝั่งนี้ค่ะอาจารย์เพราะฉันพยายามทำกิฟต์ไม่มีน้องสักทีอาจารย์กอดได้ฝั่งนี้ค่ะไม่เอาหรอกเธอขอบคุณผู้ชมมากเลยนะครับจะเปิดโอกาสให้เราซักแบบคุณทุกวันแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา4 คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดูคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe เตาง่อยแตนอย่าลืมนะจ๊ะกดด้วย